เขียนตรงไหนดียังงงอยู่อธิปไตยหาเจอยังเจอแล้วนะคะนักเรียนลองมาดูพร้อมกันในหน้าที่17ค่ะนะคะมีที่ให้เราเขียนนะคะมีคำถามวันนี้พาไปเที่ยวสวนแล้วก็ให้นักเรียนนั้นเป็นไงคะมาจัดกลุ่มพืชที่ได้จากการสำรวจในสวนของเราในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันดังนี้1ไม้ผล2ไม้ดอกนะคะ1ไม้ผล2ไม้ดอกแต่เวลาเขียนนักเรียนอาจจะขยับมาตรงนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปชิดด้านนี้นะคะอ้าวแล้วก็ยังมีอีกนะคะทีนี้ไม้ผลเนี่ยมีอะไรบ้างไม้ผลมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่จำได้ไหมจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างยกมือเพราะฉะนั้นจู๊ๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนเขียนนะคะชื่อผลไม้ที่เรารู้นะคะหรือถ้าจำไม่ได้นักเรียนไปดูในสไลด์กันแล้วเขียนชื่อผลไม้ในบรรทัดนี้ต่อเลยนะคะไปดูไม้ผลค่ะ1ไม้ผลมีอะไรอีกมีอะไรอ้าวเขียนลงไปเขียนต่อจากไม้ผลนะคะ1เงาะเรียบร้อยไหมธนสกุลผลนะคะ1เงาะ2อะไรคะส้มโอเขียนลงไปนะคะส้มโอนะคะ3อะไรเอ่ยลิ้นจี่แล้วก็4ค่ะอะไรคะทุเรียนนะคะทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนค่ะเอากระทะวางบนเตาไฟใส่น้ำมันลงไปรอกระทะที่ร้อนตอกไข่แล้วใส่ในถ้วยใช้ส้มตีด้วยสัก20ทีเสร็จแล้วเทลงกระทะใช้ตะหลิวพลิกไข่พลิกไปก็พลิกมาจนไข่สุกเหลืองงามตาเสร็จแล้วไข่เจียวน่าทิพย์ตาทิพย์ฉันเป็นเด็กตัวเล็กติดตามคุณพ่อเขา
้อยยังคะไม้ผลนะคะไม้ผลของเราจากวันนี้ที่เราไปเที่ยวสวนมาเราก็จะมีไม้ผลอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีเงาะมีส้มโอมีลิ้นจี่แล้วก็ทุเรียนนะคะอ้าวต่อไปไปดูข้อที่2กันไม้ดอกนะคะไม้ดอกค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันมีดอกกุหลาบค่ะมีกุหลาบข้อที่2นะคะข้อที่2มีกุหลาบแล้วก็มีชะบาแล้วก็มีดอกแก้วนะคะและดอกเข็มค่ะอ้าวเขียนลงไปนะคะเร่งมือค่ะวันนี้ถ้าเสร็จไวเดี๋ยวมีนิทานมาฝากด้วยนักเรียนหญิงน่ารักมากเลยนักเรียนชายสู้ๆครับจัดกลุ่มนะคะนักเรียนต้องดูด้วยว่าพืชนั้นมีดอกหรือมีผลถ้ามีผลเราก็เอาไปอยู่ในกลุ่มของไม้ผลถ้าเป็นพืชดอกก็นำไปอยู่ในกลุ่มของไม้ดอกนั่นเองนะคะสมมติว่าคุณครูมีต้นลีลาวดีมาอีกหนึ่งต้นพิมพ์นิพาคะพิมพ์นิพาคะถ้ามีต้นลีลาวดีมาพิมพ์นิพาว่าคุณครูจะให้อยู่ในกลุ่มไหนคะพิมพ์นิพาค่ะอยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่ม2เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าลีลาวดีเป็นไม้ดอกนะคะเป็นไม้ดอกนั่นเองนะคะเอ้าพอจะเข้าใจหรือยังพอจะเข้าใจแล้วนะคะลองไปตอบคำถามฉันรู้อะไรบ้างฉันรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะรู้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มพืชสิ่งแรกที่เราควรจะทำนั่นก็คือกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มพืชนะคะมีคำถามค่ะถามว่าการจัดกลุ่มพืชอาจใช้เกณฑ์ต่างๆกันเช่นฉันรู้อะไรบ้างเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะอ้าวไม้ดอกไม้ผลได้แล้ว1กลุ่ม1เกณฑ์อะไรอีกใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมไม้เลื้อยลำต้นเลื้อยกับลำต้นตรงนะคะเราอาจจะดูลักษณะของลำต้นนะคะอ้าวบันทึกลงไปในข้อข้างล่างนะฉันรู้อะไรบ้างนะคะปฏิภาณโอเคไหม
ฉันรู้อะไรบ้างนะคะตอนนี้เกียรติประวุฒิน่ารักมากนะคะข้อที่1ลักษณะของลำต้นนะคะนะคะนอกจากจะดูลักษณะของลำต้นแล้วนะคะเป็นลำต้นตรงลำต้นเลื้อยนะคะพืชที่มีลำต้นตรงเราก็ใบจัดไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันพืชที่มีลำต้นเลื้อยก็ไปอยู่กับลำต้นเลื้อยนะคะหรืออาจจะดูเกณฑ์อื่นอย่างเช่นการออกดอกออกผลค่ะการออกดอกออกผลข้อที่2เขียนลงไปเลยค่ะธีระเทพนะคะการออกดอกออกผลก็เช่นเดียวกันนะคะพืชดอกก็ไปอยู่ในกลุ่มของพืชดอกพืชที่มีผลก็ไปอยู่ในกลุ่มของพืชผลนะคะที่มีผลเหมือนกับที่เราจัดกลุ่มไปเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะดูเกณฑ์อื่นค่ะดูเกณฑ์อื่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของรสชาติของผลค่ะนี่อันนี้ก็สามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มพืชได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะอันบอกว่าคุณครูครับพืชที่มีรสชาติขมบอระเพ็ดแล้วจะเอาอะไรมาอยู่กับกลุ่มบอระเพ็ดดีคะสะเดาได้ไหม